ครับผมไปเรื่อยๆบ้านหนูบ้านหมุนลุงหนูบ้านหมุนและอ้วกเมื่อเย็นอีกค่ะวันนี้หนูไม่ได้ไปขายของเลยขอให้ไปอยู่กับลุงให้หมดคุณมนตการคนไหนบ้านหมุนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนี่นี่นี่ลุงดูหน้าตาลุงเนี่ยครับก้มเงยเงี้ยครับค่อยๆนวดท้ายทอยครับนะแล้วก็ขบับช่วยนะครับนั่นนั่นทำไปหายใจไปนะครับไม่มีทางเลือกอื่นนะครับใช้ทอยกดก็กดอะไรต่างๆนะให้ขอให้ทำอยู่แค่นี้นะหายใจให้ความมาตามปกตินะครับมันจะคลายออกนะครับมันจะคลายออกเวลาบอกให้ทำทำนะครับค่อยๆทำพวกหัวเบาหนักหัวเนี่ยทำฟังเสียงลุงด้วยทำไปด้วยครับเสียงลุงมีผลมากนะมีผลจริงๆนะไม่ทราบไว้รับชมจากเยอรมเผือกก็เยอรมันนั่นแหละหลวงคุณทิพย์พญาฟัดโอเคยินดีด้วยครับจากเยอรมันครับ วันนี้มีแต่ฟ้าร้องค่ะสายไหมสุขุมวิท30กฤษพรราชบุรีฝนตกค่ะมณฑการนะครับวัดสีมาแม่กลองฝนตกค่ะกลับบ้านมาเดินเปียกชุ่มชื้นโอเคเห็นล่าสุดบอกว่าฝนตกหนักด้วยต้นไม้นะครับวัดพระประทนพรำๆช่วงเที่ยงและเย็นนิดๆหนึ่งไม่มีแดดแต่คุณสุภาพรโอเครับทราบครับสี่แยกถนนตกฝนตกเวลาบ่ายโมงกว่าบ่าย2 โมงค่ะแรงประมาณปัดน้ำฝนเบอร์สองเอ้ยฝนตกได้เลยนี่มันธันวานะโยมวันที่14 ธันวาคมไปแล้ว อย่าไปคิดว่ามันแปลกนะครับของจริงมันต้องแปลกประมาณนั้นครับ อย่าไปบอกว่าแปลก ของจริงเข้ามาแล้วหรือไม่ของจริงคือของอะไรเนี่ย เอานะคนมีบุญก็จะรู้ภาษาลุงกันแล้วกันเมื่อวานที่วัดเขมาจังหวัดนนทบุรีฝนตกแรงพอประมาณนาน20 นาทีโดยประมาณวันนี้ที่บางโพเขตบางซื่อตกเล็กน้อยตอนบ่าย3 โมงค่ะโอเค thank you very big นะครับบ่าย2 โมงกว่ามีฝนตกหนักนะคุณสมฤทธิ์โอเคครับยินดีด้วยชุ่มเย็นกันดีนะครับใช้อาวุธคลื่นเป็นตัวเร่งอาวุธชีวภาพเป็นตัวทำให้เกิดสงครามเศรษฐกิจสงครามมนุษย์เนี่ยครับมันส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจนะมันหยุดชะงักเพราะไม่มีการซื้อขายนะมันคำว่าสงครามก็คือสงครามทำลายมนุษย์มันต้องกินมันต้องใช้มันต้องทำก็เลยทำให้เศรษฐกิจมันไปต่อไม่ได้นะเพราะว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองสังคมมันจะเกิดก่อนนะจำไว้เลยครับสังคมจะเกิดก่อนการเมืองเศรษฐกิจสังคมมันก็คือภาษากฎพระไตรลักษณ์จวนยังค่ำจะบอกว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาอนิจจาทุกขังอนัตตาได้หมดนะอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาทุกขังอนิจจังทุกขังอนิจจังอนัตตามันขึ้นต้นคําไหนมันได้หมดเหมือนกันเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันพันกันอยู่นะถ้าถามลุงมันจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนตอบเลยฮะเริ่มต้นจากสังคมก่อนสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองจำฮะภาษาเริ่มต้นของมนุษยชาติคือคน2 คนเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันขึ้นไปเป็นสังคมแล้วเห็นไหมโอเคไหมสังคมเกิดก่อนเศรษฐกิจตามมา
การเมืองตามมาทีหลังนะทีนี้พอการเมืองมาทีหลังปุ๊บการเมืองก็เป็นผู้ที่จัดสรรหรือก็เหนือกว่าเศรษฐกิจสังคมงั้นการเมืองถ้าการเมืองไม่ดีเศรษฐกิจสังคมเลยตุ่มเป๊ะจำเป็นหลักได้เลยครับอย่าไปคิดมากห้ามคิดมากถ้าเศรษฐกิจสังคมไม่ดีการเมืองมันโคตรแย่เลยใช้คำนี้ดีกว่าไม่ต้องมากเลยถามว่าใครทำการเมืองทุกวันนี้ลุงไม่เกี่ยวนะไม่ต้องคิดเลยเพราะลุงพูดหยุดชะงักแค่นี้ท่านก็ต้องรู้เองแหละครับเป็นกันทุกประเทศแต่ประเทศเรามันชัดเข้าใจไหมครับนะประเทศกรุงศรีอยุธยานี่ครับประเทศรัตนโกสินทร์นี่นะครับนะประเทศแบงคอกนี่นะครับประเทศไทยเนี่ยมันชัดเข้าใจไหมครับมันเป็นโมเดลหนึ่งของโลกใบนี้อยู่เวลาเขาโมเดลคือตัวอย่างหนึ่งของโลกใบนี้นะประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกภายใน15 ปีมันผ่านมาได้17 ปีแล้วนี่มันเข้าปีที่18แล้วคำพูดลุงนี่นะครับที่พูดเอาไว้นี่มันจะเริ่มจริงมาแล้วนะ เรื่อง US ดอลลาร์จะเป็นกงเต็กเรื่องเงิน2สกุลนะมาแล้วนะ บอกให้ทราบไว้นะที่พูดเอาไว้เท็จประการใดจริงประการใดไปไหนแล้วลุงมองหาอะไรเชื้อเพลิงสิครับอ๋อในเครื่องบินตกจนได้แบบนี้ลุงก็ว่าเตรียมหาเชื้อเพลิงมาแล้วไม่เป็นไรโอเคคอยดูล็อกดาวน์ไปเรื่อยเดี๋ยวมีแต่ตายกับตายดูไปไม่เหลือไม่เหลือกรีกนะฮะไปล็อกไปทำไมก็เปิดไปเลยตายก็ตายก็แค่นั้นเองใครมันไม่ตายตายเร็วตายช้าก็แข่งนั่นเองใช่ไหมล่ะเราไม่ยอมรับความจริงกันต่างหากแล้วถ้ายอมรับความจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติใช่ไหมก็จะไปตามง่ายๆแล้วก็ปรับตัวไปเวลาพูดคำว่าตายเนี่ยเป็นเรื่องภาษาธรรมดาเลยครับมันไม่ได้เป็นภาษาที่วิตกอกกระเพื่อมจากประการใดเรื่องตายจริงเนาะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นในเพศนะตอนนี้ลุงกำลังหาคำถามจากท่านอยู่นะครับใช่ค่ะอ้าวมาละเฮ้อมาละใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะ